สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาชมไม้ที่มีดอกหอมนะคะกลิ่นหอมแรงที่เป็นไม้ขวัญใจของที่ร้านอีกต้นหนึ่งนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าพุทธน้ำบุตรค่ะคำว่าน้ำบุตรหรือคำว่าบุตรนี่ก็คือมาจากบุษรคำซึ่งเป็นพลอยมงคลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีสีเหลืองอมส้มก็เลยเป็นที่มาของชื่อไม้ดอกหอมต้นนี้ที่เรียกว่าต้นพุทธน้ำบุตรลักษณะของเขานะคะใบก็เหมือนใบกลุ่มไม้พวกตระกูลพุทธทั้งหลายนะคะส่วนดอกตูมก้านจะยาวมากนะคะก้านดอกของเขาจะยาวมากอันนี้คือดอกตูมอันนี้เริ่มบานนะคะก็จะเป็นสีส้มอมเหลืองอ่อนๆ นะคะแล้วพอแก่เต็มที่เขาก็จะมีสีส้มแก่นะคะมีกลีบ7กลีบดอกนึงนี่เขาจะมาบานอยู่ประมาณ7วันนะคะแต่ว่าก็ทยอยบานเรื่อยๆนะคะนี่ไล่กันมีดอกแก่ดอกที่เพิ่งเริ่มบานแล้วก็มีดอกตูมในต้นหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะคะไซนี้ออกดอกแล้วทนแล้วนะคะต้นเนี้ยเป็นถือเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดสูงประมาณ 3-4 เมตรได้นะคะเขาบอกว่าหอมไกล 2-3 เมตรจริงๆไกลกว่านั้นนะคะเพราะเคยเห็นบางบ้านที่เขาปลูกพุ่มใหญ่แล้วเนี่ยโอ้5เมตร10เมตรก็ไปถึงนะคะอันนั้นก็เป็นไม้ดอกหอมที่น่าสนใจแล้วก็น่าปลูกอีกต้นหนึ่งแล้วชื่อก็มีความหมายด้วยนะคะเป็นชื่อที่เป็นมงคลถ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือออกดอกตลอดทั้งปีทีนี้วิธีที่จะให้ไม้ออกดอกตลอดทั้งปีเนี่ยเราต้องสลับแรงนะคะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกมะนาวหรือไม้ผลอื่นๆคือต้องมีช่วงแรงให้ต้นไม้เขาตกใจเหมือนกับว่าเขาจะตายอ่ะพอเขาจะตายปุ๊บโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องออกลูกออกหลานเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์ไม้ก็ถึงจะติดดอกนะคะถ้าเป็นไม้ผลก็จะติดผลตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่รดน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะต้องมีช่วงให้ดินแห้งบ้างนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาออกดอกก็ถือเป็นอีกหนึ่งไม้ในดวงใจที่ชอบมากอีกต้นหนึ่งนะคะกลิ่นหอมถือว่าหอมแรงแต่ไม่หอมเอียนนะคะแล้วก็กลิ่นชัดเจนที่สำคัญคือการออกดอกตลอดทั้งปีก็จะทำให้เรามีไม้ดอกหอมๆสีสวยๆชื่นใจเอาไว้ดมแล้วก็เอาไว้ดูได้ทั้งปีเลยนะคะใครอยากเก็บไม้ดอกหอมสักต้นหนึ่งแนะนำต้นนี้เลยค่ะต้นพุทธน้ำบุตรไม้นามมงคลและไม้ดอกหอมปลูกง่ายที่น่าสนใจวรกรสมุนไพรก็ขอบอกเล่าเรื่องราวของพุทธน้ำบุตรแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเรามาโดยตลอด